วันนี้เรามีเมนูเค้กกาหนาดเสาวรสมาฝากค่ะวิธีทำเค้กสุปันใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีแล้วเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำเหลือ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีผสมให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ360องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกลอกหน้าเค้กออกเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดเสาวรสใส่เสาวรสฟรุตเบสพรีพาริชั่นปราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่นมข้นจืดวิปปิ้งครีมและแป้งข้าวโพดใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมสุกและข้นขึ้นปิดไฟยกลงและพักไว้ให้เย็นวิธีทำการนาชดิปใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดแล้วปิดไฟเทลงในภาชนะที่มีไว้ช็อกโกแลตเตรียมไว้ตามด้วยเสาวรสฟรุตเบสพรีพาเรชั่นดรายเนเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้วางเค้กบนภาชนะทาด้วยคัสตาร์ดเสาวรสให้ทั่ววางทับด้วยเค้กชิ้นที่2ทาด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้จากนั้นบีบบัตเตอร์ครีมที่เหลือเป็นรูปทรงตามชอบนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวเตรียมไว้ค่ะบีบกาหนาดดิปตรงขอบเค้กให้ไหลเป็นเส้นรอบๆเค้กและบีบกาหนาดดิปด้านบนเค้กจากนั้นปาดให้เรียบตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมที่เตรียมไว้และอัลมอนด์สไลด์ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกาเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกาเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้